การสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอโอ๊ตฮะเรานี่อยู่กับน้องเจนครับผมวันนี้นะฮะเราก็เรียกว่าถ่ายคลิปเฉพาะกิจจริงๆแล้ววันนี้เรามาเฝ้าผู้หญิงคนนึงอยู่นะฮะเราติดตามเธอมาสักพักนึงเอาว่าเดี๋ยวดูคลิปแล้วกันอันนี้น่าจะลงก่อน ลงก่อนนะพี่ฟ้านั่นเองครับผมมาปลุกผมแต่แล้วไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของรกกันไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับที่พูดเมื่อกี้ก่อนหน้าเลยใช่ รกเนี่ยคืออะไรครับรกคือการที่เราแบบไม่จัดแจงของให้มันเรียบร้อยอ่ะแล้วก็แบบไม่ยอมเก็บกวาดอย่างเงี้ยคนละรกคนละรกกันใช่ไหมไม่รกที่เราหมายถึงอันนี้คือเราหมายถึงสายสะดืออ่ะหมายถึงสิ่งที่อยู่ในตัวของแม่แล้วก็เชื่อมมาสู่ลูกนะฮะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพลาเซนต้านั่นเองนะฮะซึ่งชื่อโคตรเท่เลยเหมือนพลาซ่าเหมือนพลาซ่าประมาณนั้นอร่อยนั่นพาสต้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้อร่อยอ่ะไม่เล่นมุกพาสต้านะรู้ป่ะเล่นมุกไหนอ่ะมันมีแบบเขาเรียกว่าผู้มีลัทธิแปลกๆอ่ะอ๋อกินของแปลกกินรกสัตว์เนี่ยใช่ปกติเวลารกอ่ะเวลาเราคลอดทำเสร็จใช่ไหมเราก็จะเอารกกลับไปทิ้งปกติเขาคือใช้การเผาทำลายทิ้งเลยแต่ว่ามันจะมีความเชื่อทางไสยศาสตร์อะไรบางอย่างอ่ะที่เขาบอกว่าเขาจะเอาพวกรกอ่ะเอาไปทำเสน่ห์คุณไสหรือว่าเอาไปทำแบบพวกของขังมนต์ดำเข้าสาระเถอะไม่นี่ก็ได้สาระเหมือนกันไม่ได้เราออกทะเลเลยถึงเอาทะเลมีสาระอยู่ซึ่งจะบอกว่าในโรงพยาบาลอ่ะเขาต้องกำจัดทิ้งเลยนะจะไม่สามารถนี้ได้แต่ว่ามันก็จะมีพวกแบบลักลอบแบบให้พยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ให้เผาทำลายให้เก็บไปให้เขาทำต่อทำไปเล่นมีมูลค่านะเว้ยแต่ว่าที่เรามาคุยวันนี้เพราะว่ามีน้องถามพี่หมอมาเกี่ยวกับว่าเด็กในท้องเนี่ยมันหายใจยังไงในท้องแม่ก็มีพวกน้ำคร่ำมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนอยู่ในน้ำเลยแล้วมันจะหายใจได้ยังไงเรามีแบบมีเหงือกเป็นขี้ปลาอย่างนั้นหรอไม่ใช่นะฮะงั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายกลไกให้ฟังนะฮะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับตัวของรกนั่นเองทีนี้มาเข้าใจกันก่อนว่าเด็กหายใจได้ยังไงคิดว่าหายใจไหมหนุ่มจีนไม่อ้าวมีชีวิตรอดได้ไงอ่ะผมคิดว่ามันต้องมีระบบสักอย่างนึงที่ทำให้เด็กมีชีวิตรอดได้แต่โดยไม่พึ่งการหายใจไม่พึ่งการหายใจด้วยเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ในน้ำแล้วเราหายใจเข้าอ่ะก็ทรมานซึ่งถ้าเด็กอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือนมันไม่น่าจะเป็นไปได้ปะเฮ้ยแล้วคิดว่าน้ำค่ำมันจะเข้าปอดเด็กบ้างไหมทำไมตอนคลอดยังมีสำลักน้ำค่ำเลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมงี้เราไปดูอนาโตมีกันครับผมอันนี้คืออนาโตมีของพาเซนต้านะฮะหรือว่าตัวรกของเรานั่นเองซึ่งจะเห็นว่ามันมีเส้นเลือดนะครับต่อมาจากฝั่งคุณแม่แล้วก็ค่อยๆม้วนแล้วก็มาผ่านตัวรกนั่นเองนะเส้นเลือดแม่ผ่านมาสู่รกนะครับแล้วรกจะเป็นตัวกรองเลือดให้อีกทีนึงแล้วก็ส่งไปที่ตัวลูกโดยสังเกตว่าเส้นเลือดของตัวรกนะครับจะไปเชื่อมอยู่ที่บริเวณหลอดเลือดดำของเด็กนั่นเองที่มีชื่อว่าอินฟิเลียเวนาคาวาเราเคยเรียนตอนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมซึ่งพี่เรียนมานะครับว่ามาจากร่างกายท่อนบนเข้าสู่หัวใจห้องขวาบนแต่ถ้าเกิดเป็นอีฟิเลียนะครับว่ารับเลือดจากช่วงล่างแล้วก็เข้าหัวใจห้องขวาบนเช่นกันแต่ว่าจะส่วนล่างเส้นเลือดของแม่นะครับมาหาลกแล้วลกก็มาต่อที่เชือกเส้นล่างแล้วก็เข้าหัวใจห้องขวาบนเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเลือดมันจะเดินระบบยังไงจะบอกว่าในเด็กนะครับในเด็กในท้องแม่ใช้ระบบทางเดินของเลือดไม่เหมือนกับคนปกติยังไงปกติแล้วนะครับเราจะรู้ว่าเส้นเลือดแดงคนเราก็คืออาร์เทอรี่เส้นดำคือเวนนะฮะซึ่งเส้นดำก็หมายความว่าบรรจุเลือดที่มีออกซิเจนน้อยใช่อาร์เทอรี่ก็บรรจุเลือดที่มีออกซิเจนสูงแต่ว่าในเด็กครับสังเกตมาจากอนาโตมีเมื่อกี้ว่าเวลามันเข้ามาจากแม่มามันก็เข้ามาที่เส้นเลือดดำใหญ่เลยซึ่งเลือดจากฝั่งแม่ออกซิเจนมันสูงมากนั่นหมายความว่านะตอนนี้ในเด็กอยู่ในท้องอ่ะมันจะเป็นภาวะที่หลอดเลือดดำเต็มไปด้วยเลือดที่ออกซิเจนสูงไปสู่ห้องขวาบนแล้วปกติยังไงไปไหนต่อขวาล่างป่ะถูกเอ้ยถูกขวาบนลงขวาล่างแล้วขวาล่างไปไหนซ้ายล่างตกเรียบร้อยนะครับซ้ายบนเหรอไม่ใช่สิไปปอดก่อนอ๋อว่ะใช่คนละที่นี่กันดีกว่าคนละซิสเต็มแล้วเลือดจากขวาบนลงขวาล่างไปปอดแล้วไปเพื่ออะไรไปฟอกฟอกเสร็จปุ๊บยังไงกลับมาที่ซ้ายบนถูกต้องซ้ายบนนะครับแล้วก็ลงมาที่ซ้ายล่างแล้วซ้ายล่างก็ทำการบีบนั่นแหละเอาไปเลี้ยงเลี้ยงส่วนร่างกายนั้นหัวใจห้องล่างซ้ายจะแข็งแรงมากที่สุดนะครับเพื่อสูบฉีดเลือดไปร่างกายที่นี้ของเด็กมันต่างกันไปจะบอกว่าเด็กนะครับไม่มีเลือดไปปอดเลยเอาง่ายๆว่าเด็กเนี่ยให้แม่เป็นคนกรองเลือดฟอกเลือดทั้งหมดใช่เรามีหน้าที่ใช้อย่างเดียวใช่เฮ้ยถ้าไม่ไปปอดแล้วเลือดจะไปสูบฉีดไปร่างกายได้ยังไงถูกป่ะเพราะเมื่อกี้เราก็บอกเองว่าเลือดมันต้องแบบจากขวาบนมาขวาล่างแล้วไปปอดก่อนฟอกแล้วกลับมาห้องซ้ายบนแล้วค่อยไปซ้ายล่างแล้วก็ทะลุไปแต่ว่าของเด็กอ่ะในปอดเด็กอ่ะ
ตอนอยู่ในท้องมันจะแฟบเว้ยแฟบแบบปิดสนิทเลยนะไม่มีการขยายไม่มีการรับลมไม่มีการไม่มีลมเข้าไปอยู่ในนั้นเลยใช่เป็นลูกโป่งเหี่ยวๆดังนั้นถ้าเกิดเราดูตามหลักของกลศาสตร์ของไหลนะครับมันจะต้องอาศัยความดันนะครับของไหลจะไหลจากบริเวณที่มีความดันสูงมาที่ความดันต่ำดังนั้นการที่ปอดตรงนี้ไม่มีอากาศอยู่เลยมันแฟบไว้นั่นหมายความว่าความดันในปอดอ่ะตรงนี้สูงมากสูงขนาดทำให้เลือดไม่สามารถดันมาปอดได้เอ้าแล้วเลือดมันจะไปไหนต่ออ่ะมันมีรูครับผมมันต้องมีช่องทางบายพาสของมันก็คือหัวใจห้องบนมันจะมีรูอยู่ที่ชื่อว่าโฟลาเมนต์โอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์ก็คือโอเวอร์อ่ะไข่มันจะเป็นทรงกลมเล็กๆรูปไข่นะฮะเอาไว้เชื่อมระหว่างห้องบนทั้งสองห้องซ้ายขวาเวลาเลือดมันไปปอดไม่ได้ตามของไหลใช่ไหมมันก็ต้องหารูหาบริเวณที่มันสามารถไหลไปได้ซึ่งความดันเลือดที่ต่ำกว่าก็คือห้องซ้ายบนนั่นเองเลยทำให้เลือดนะครับไหลจากขวาบนไปซ้ายบนได้แต่ว่าลักษณะตรงเนี้ยมันเป็นบานพับมันจะเป็นเปิดแบบเปิดปิดเวเดียวนะฮะถ้าหมายความว่าเลือดดันไปปุ๊บผนังเปิดเลือดก็พุ่งไปได้แล้วไปปุ๊บ ก็ลงล่างแล้วก็สูดฉีดไปหัวใจตามปกติเลยนะฮะแค่ไม่ผ่านปอดเฉยๆเอ้าแล้วอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตอนที่เด็กคลอดออกมาไอ้รูนี้มันจะไม่มีส่งผลอะไรหรออะไรเงี้ยจะบอกว่าถ้าเกิดปกติแล้วมันก็จะต้องปิดไปปิดได้ไงเดี๋ยวอธิบายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ยอมปิดล่ะปิดไม่สนิทหรือปิดอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เกิดโรคนึงครับเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กเขาเรียกว่า congenital heart disease ที่มีชื่อว่าASD หรือย่อมาจาก atrial septal defect นั่นเองโอเคเอเทียมก็คือหัวใจข้างบนฮะ septal ก็คือผนังกั้น defect แปลว่าผิดปกติรวมกันก็เลยกลายเป็นว่าผนังห้องบนผิดปกตินั่นเองซึ่งมันก็จะมีแบ่งออกเป็นหลายไทป์ก็ยังไม่พูดแล้วกันนะฮะแต่ว่าชื่อมันเท่มากเลยนะมันจะมีแบบมีชื่อว่า ASD primumASD secondum เฮ้ยชื่อดําป่ะเนี่ยเออโคตรเท่ซึ่งจริงแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่ารูปิดตรงเนี้ยผิดปกติที่ไหนอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นบานเปิดปิดข้างบนล่างใช่ป่ะถ้าเกิดเป็น ASD primum อ่ะก็คือลิ้นไอ้ผนังห้องบนอ่ะอาจจะสั้นไปก็เลยทําให้เกิดรูแต่ถ้าเกิดห้องล่างอ่ะผิดปกติห้องล่างมันสั้นไปเป็นกันดําเลยก็เกิดรูกลายเป็นกันดําเลยนั่นแหละอันนี้ก็ไปเดี๋ยวอธิบายเรื่องหัวใจผิดปกติในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวแต่ให้รู้ว่าจังหวะที่เด็กออกมาเราต้องทำยังไงที่เราเคยเห็นนะเขาจะปลุกให้เด็กตื่นอ่ะปลุกยังไงฮะเขย่าจริงๆแล้วแค่ลูบๆมันก็ตื่นแล้วฮะบางทีก็ตีตูดคือกรณีที่ลูบๆแล้วมันไม่ยอมตื่นมันก็ต้องตีเขากระตุ้นให้แบบแรงๆหน่อยได้ตื่นนะฮะตื่นเพื่ออะไรอยากให้เด็กร้องร้องเพื่ออะไรเวลาเด็กร้องมันต้องเป็นยังไงเอาลมเข้าใช่มันต้องอาศัยลมเข้ามันก็จะร้องไงดังนั้นมันต้องเอาลมเข้าไปก่อนเป็นการ activate ปอดใช่พอลมเพือกแรกเข้าไปปอดปุ๊บปอดเกิดการขยายวุ้บตอนนี้แหละมันมีช่องแล้วฮะเลยทำให้แรงดันปอดมันลดลงทีนี้แหละรูตรงหัวใจก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วยังได้ใช้อยู่ตอนนี้ยังมีอยู่เพราะอย่าลืมว่าความดันเพิ่งขยายมันเพิ่งมาอันนั้นเลือดเลือดแรกที่ยังมาจากสายสะดือแม่อยู่จะเริ่มลงมาห้องขวาล่างแล้วไปที่ปอดแล้วฮะดังนั้นจังหวะนี้ก็ยังมีรูอยู่นะยังมีรูอยู่แต่ว่าระบบหัวใจทำงานเหมือนปกติแล้วปกติแล้วเริ่มไปที่ปอดละนี่จะเป็นจังหวะเดียวกับที่หมอนะครับเอาสายสะดือเด็กมาตัดก่อนตัดมันจะหนีบก่อนเอาแคมป์หนีบไว้เพื่อไม่ให้เลือดจากแม่ไหลมาลูกละแล้วค่อยตัดแล้วก็เย็บจึ๊บเรียบร้อยถ้าเกิดตัดยาวหน่อยก็จะเป็นเด็กสะดือจุ่นอ๋อตรงนี้เหรอใช่อยู่ที่หมอตัดนะฮะจุดไม่จุดดาวหมออันนี้ดังนั้นอันนี้พอมันตัดสายปุ๊บนั่นหมายความว่าเลือดอ่ะจะไม่มีจากฝั่งแม่ที่ออกซิเจนสูงละจะมาจากการฟอกในปอดเด็กล้วนๆเลยทีนี้พอเลือดไปที่ปอดปุ๊บกลับมาที่ห้องขวาบนตอนนี้แหละจังหวะที่พี่หมอบอกว่ามันเป็นแบบผนังเปิดไปด้านเดียวทีนี้ถ้าเกิดเลือดฝั่งนี้มันเริ่มเยอะละเลือดมันก็จะดันอีลิ้นเนี่ยปิดกลับมาเลยทำให้รูมันปิดอ๋อแต่ถ้าสมมุติมันรั่วมันก็คือจะกลับไปผสมกับเลือดใช่เลือดก็จะไปบนห้องที่ขวาบนได้เข้าใจดังนั้นนึงบอกว่าไอ้ที่ปิดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าลิ้นไม่ปิดนะลิ้นมันปิดปกติของมันแหละแต่ลิ้นอาจจะสั้นมันเลยแบบมีเล็ดรอดใช่เลยเหลือรูได้นะฮะแต่ว่าก็จะไม่ได้อันตรายรุนแรงมากถ้าอันตรายกว่าต้องเป็นอีกประเภทหนึ่งเดี๋ยวไว้อธิบายในคลิปต่อไปนะดังนั้นพอผนังปิดปุ๊บลงมาห้องตายล่างก็จะถูกฉีดเลือดตามเวปกตินั่นเองดังนั้นที่ถามว่าเด็กหายใจได้ยังไงจริงๆแล้วคือเด็กไม่ได้หายใจเข้าไปครับแต่ว่าเด็กใช้ออกซิเจนจากฝั่งคุณแม่คือออกซิเจนที่อยู่ในเลือดแม่นั่นแหละใช่แล้วก็คนที่ฟอกเลือดเนี่ยก็คือแม่ถูกต้องครับในนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยในการฟอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเลือดผนังปิดอาจจะยังปิดไม่ดี
ดังนั้นเลือดเด็กๆอ่ะอาจจะยังปนๆอยู่เขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนแบบไม่ได้เข้มข้นเท่ากับของผู้ใหญ่แต่ว่าแอคทิวิตี้ของเด็กอ่ะมันไม่ได้แบบใช้ออกซิเจนสูงขนาดนั้นก็เลยทำให้เด็กสามารถมีชีวิตรอดได้อันนี้ที่เราพูดถึงคือทารกนะฮะทารกไม่ใช่เด็กวัยกำลังต้นตีนนะฮะสำหรับทางการแพทย์เด็กเล็กเราตัดที่อายุ1ขวบนั่นแหละถ้าเกิดจะเป็นเด็กเล็กอยู่เลือดเขาอาจจะยังแบบมิกซ์อยู่นะครับยังมีเลือดแดงปนเลือดดำได้นะแล้วก็พออายุมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมันก็จะพอกเปลี่ยนออกมาเองใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของรกนั่นเองนะฮะสมมุติจี้เคยมีประสบการณ์อะไรกับรกบ้างฮะจริงๆแล้วหนูจี้เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องรกครั้งนึงเฮ้ยตอนไหนวะคลิปหนูจี้ป่วยเคยพูดเฉยๆเคยแค่บอกว่าผมก็ไม่เคยเห็นหน้าตาลกเองใส่สะดือว่าคันนี้ไปแล้วใช่เพราะว่าเอาจริงที่ผมอ่ะคลอดก่อนกำหนดไม่นานมากเอางี้ว่าใกล้ๆจะถึงกำหนดแล้วแต่ว่าต้องรีบไปคลอดเพราะว่าหมอบอกว่ารกพันคอเด็กก็คือรกพันคอผมนั่นแหละคือถ้าปล่อยไว้อาจจะตายทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้ก็อีกภาวะนึงนะครับที่ทำให้คลอดก่อนกำหนดได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวรกอ่ะมันเป็นผนังที่เกาะกับมดลูกที่ถึงมดลูกนะแล้วมันค่อยๆสร้างผนังขึ้นมาตอนที่แบบมันผสมอ่ะแล้วพอฝังปุ๊บมันก็จะค่อยๆก่อตัวสร้างรกขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเวลาหลังคลอดเด็กไปแล้วอ่ะอันเนี้ยเป็นหลานเขาเนี่ยไม่รู้เขาต้องคลอดรกด้วยรกเป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่ไม่ได้ติดที่ตัวแม่ดังนั้นไม่ต้องมีการไปตัดไปชับๆอะไรทั้งสิ้นเอาเด็กออกปุ๊บตัดสายสะดือออกปุ๊บมันก็จะเหลือรูหน้าตาของรกเอาไว้เขาก็ทำการกดแล้วก็ดันลบออกมาให้แม่เบ่งอีกรอบให้แม่อีกรอบนึงมานี้ซึ่งสามารถคลอดโดยธรรมชาติได้หรือว่าด้วยผ่าแล้วสมมติว่าคลอดลกเนี่ยแล้วไอ้ตัวลกเนี่ยมันไม่ต้องไปตัดจากข้างในตัวแม่หรอไม่ต้องตัดเลยเฮ้ยถามจริงใช่สามารถออกมาพวดแล้วก็จบเลยยึดเออถ้าเกิดรกมันออกไม่หมดนะครับเวลาออกมาปุ๊บเขาต้องตรวจก่อนว่าเอ๊ะผนังของตัวรกออกมาครบไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเอ้ยคลอดรกครบไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากลงลึกกว่านี้ก็เดี๋ยวไว้รอคลิปหน้าถ้าอยากรู้อะไรลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันเดี๋ยวพี่หมออาจจะเอาสิ่งที่ทุกคนสนใจมาทำให้ฟังกันอ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วยังไงฮะแล้วไอ้ครีมรกแกะที่เขาชอบทากันเนี่ยมันคืออะไรวะอันนี้ก็อาจจะเอารกจากสัตว์อ่ะแล้วเขาก็เอาสารสกัดในนั้นมาประมาณนั้นคือนอกจากเอารกแกะมาใช้อ่ะทาหน้ามันยังเอามาใช้ฉีดหน้าด้วยไม่ใช่รกแกะนะเป็นคล้ายๆกับสเต็มเซลล์แต่ว่าเขาบอกว่าพาเซนต้าไอ้พวกรกพวกเนี้ยมันจะมีพวกเซลล์อ่อนเยอะมันเป็นเซลล์ที่ยังไม่เจริญเยอะเวลาเอาเซลล์เฟรชพวกนี้ไปฉีดแทนมาทำให้แบบกระตุ้นการสร้างเซลล์ภายในได้นั่นเองทดแทนเก่าประมาณนี้ซึ่งเขาบอกมีรกแซลมอนรกอะไรก็ไม่รู้แบบเยอะแซลมอนมันออกลูกเป็นไข่ไหมเหรอมันมีรกได้ยังไงวะนั่นแหละดิก็แบบเห็นที่เขาฉีดตามคลินิกกันแบบมีรกแซลมอนรกหาเหวอะไรแย่ไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าผลลัพธ์ที่เขาได้อ่ะมันก็ทำให้หน้าเขาใสปิ้งแบบเยาว์วัยย้อนวัยได้ประมาณนี้ฮะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มีสาระก็อย่าลืมแชร์แล้วก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา 5:00 น.แล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะฮะก็อ้ออีกอันนึงที่เสริมกันตอนนี้พี่หมอมี Discord แล้วนะครับทุกคนสามารถเข้ามานั่งพูดคุยกันได้พี่หมอมานั่งคุยกับน้องๆทุกวันเลยอยากสนิทอยากรู้จักกับทุกคนเวลาบางทีเรามีไลฟ์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เค้าเรียกว่าดิอาจจะไม่แจ้งล่วงหน้าไม่หรือบางทีอาจจะมี exclusive live ใน Discord ประมาณนั้นถ้าเกิดมีอะไรพิเศษอย่างเงี้ยน้องจะไม่พลาดเราจะได้แจ้งเตือนกันนิดคุณจะรู้ก่อนใครก่อนคลิปลงด้วยใช่ประมาณนั้นนะฮะโอเคครับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ